สวัสดีครับสายแคมป์ Channel ก็วันนี้เรามาเที่ยวกันที่วัด7ยอดถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่วัด7ยอดก็ต้องนำรถมาจอดกันที่ตรงนี้ครับโรงเรียนวัด7ยอดที่อยู่ด้านข้างๆกับวัด7ยอดตรงนี้นี่ครับมาจอดตรงร่มนี้ก็ได้จอดแล้วก็เดินเข้าตรงนี้เลยนี่ข้างๆติดกันนะฮะใกล้ๆนี่ให้ดูฮะวัด7ยอดก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เหมือนกันนี่เข้ามาจะเย็นๆชื้นๆเลยนะผมถ่ายให้ดูรอบๆบริเวณนะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าติดกับถนนใหญ่เลยนะครับมองเห็นเนี่ยเข้ามาตรงนี้เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยร่มรื่นแล้วก็เขียวๆนะครับเข้ามาก็มาไหว้พระตรงวิหารตรงนี้มาถึงเราก็ขึ้นไปไหว้พระกันก่อนสวยงามแปลกตานี่ตรงนี้เป็นภาพกิจกรรมฝาผนังกันหาชาลีชูชกนี่สวยงามนีเชิญครับเชิญนี่ครับก็สมาชิกเดิมๆคุณแม่พี่มิ่งแล้วก็น้องมันเดย์วันนี้เราก็มาทำบุญกันที่มาไหว้พระทำบุญกันที่วัด7ยอดนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งเลยสวยงามนะครับร่มรื่นแต่ช่วงกลางวันนี้ก็ร้อนหน้าดูเหมือนกันหายลงมาตรงมุมนี้จะสวยเลยนะ
ของวัดเจ็ดยอดมาตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยเก่าแก่มากนะครับนี่ด้านข้างของเจดีย์เจ็ดยอดก็จะมีเทวดาเทพนมนี่เป็นต้นโพเก่าแก่นี่พาเดินดูรอบๆบริเวณนะครับตรงนี้ก็มาไหว้พระขอพรกันตรงนี้ตรงนี้เป็นพระเจ้าทันใจนี่ครับตรงนี้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าติโลกราชก็เป็นประวัตินี่ตรงนี้จะมีประวัติบอกไว้ให้นะครับกษัตริย์องค์ที่8ของราชวงศ์เมงลายนี่ครับสวัสดีครับฝ่ายแคมป์ชาแนลวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ครับวัดเจ็ดยอดก็เป็นถือเป็นโบราณสถานที่น่าสนใจแล้วก็สถานที่สวยงามนะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเชียงใหม่เลยเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อย่างที่ถ่ายให้ดูรอบๆบริเวณนะครับมาเที่ยวสถานที่โบราณแล้วก็มาไหว้พระกันอย่าลืมนะครับวัดเจ็ดยอดสถานที่ก็ล่มรื่นครับมีที่นั่งพักนั่งเดินเล่นโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมสายแคมป์ชาแนลสวัสดีครับผมเดี๋ยวดูภาพมันจะสวยมาก